ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันแล้วก็กลับมาฟังกันกับเรื่องราวดีๆที่คุณรอคอยค่ะจากหนังสือสยามคือบ้านของเราวันนี้เป็นตอนที่11แล้วนะคะติดตามชีวิตของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีมิชชันนารีสาวชาวอเมริกันที่มาทำงานในสยามมหานครตะวันออกในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์ล้นเกล้ารัชกาลที่5ของเราค่ะหนังสือเล่มนี้รวบรวมจากบันทึกของเธอที่ลูกสาวมาเจอในภายหลังแล้วก็ทำการรวบรวมเขียนขึ้นเพื่อให้เป็นหนังสือที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กลายเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าค่ะเพราะว่านอกจากบันทึกเรื่องราวครอบครัวยังเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์สังคมผู้คนแล้วก็วิถีชีวิตในสมัยรัชกาลที่5ด้วยนะคะเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายรูปที่ถ่ายด้วยตัวอักษรแต่ว่าในหนังสือนี้ก็มีรูปนะคะเพราะว่ามิสเอ็ดนาบรูเนอร์ในขณะนั้นเนี่ยเธอเอากล้องถ่ายรูปมาที่กรุงเทพด้วยแล้วเธอก็บันทึกภาพทั้งผู้คนแล้วก็สถานที่เอาไว้ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจทีเดียวค่ะเด็กวัฒนารุ่น100เป็นคณะที่ร่วมกันแปลนะคะเพราะว่าในอีกแง่มุมหนึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกับเป็นการบันทึกประวัติของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเมื่อครั้งยังเป็นโรงเรียนกุลสตรีวังหลังผ่านเรื่องราวครอบครัวของครูคนหนึ่งนะคะวันนี้ตอนที่11ค่ะเราจะมารู้จักเด็กๆซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเอ็ดนาบรูเนอร์นะคะซึ่งเธอก็พูดถึงลูกศิษย์เก่งๆแต่ละคนว่าเป็นใครมาจากไหนตรงนี้ดิฉันชอบมากนะคะทำให้เราได้เห็นว่าเด็กหญิงในยุคนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเด็กหญิงที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีเขามีความเป็นอยู่อย่างไรได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบไหนนะคะคราวที่แล้วก็พูดถึงเด็กหญิงชื่อว่ากิมจวงสุวรรณทองดีแล้วก็วันนี้นะคะจะเพิ่มเติมจรูนคือนี่คือเด็ก4คนค่ะที่ได้สอบเข้าสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นประวัติการทีเดียวเพราะว่าสยามในขณะนั้นมีการจัดสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงปีละครั้งค่ะนักเรียนชายที่สอบได้ก็จะได้ไปเรียนต่อที่อังกฤษนะคะนักเรียนหญิงของโรงเรียนวังหลัง4คนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมสูงสุดปรากฏว่าสอบเข้าได้ค่ะสามารถสอบผ่านนะคะสอบผ่านได้สำเร็จคือแข่งกับผู้ชายได้เลยเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจมากนะคะสำหรับคนเป็นครูกิมจวงสุวรรณทองดีอย่างทองดีนี้ก็เป็นลูกสาวของคหบดีจากกวางตุ้งที่มองการไกลคือพ่อนี่เป็นคนจีนกวางตุ้งนะคะแล้วก็มองการไกลว่าต่อไปบ้านเมืองต้องพัฒนาถ้าผู้หญิงได้เรียนหนังสือเวลาผู้ชายมาขอก็จะมีคุณค่ามากขึ้นทำนองนั้นเพราะฉะนั้นพ่อเนี่ยก็จะส่งทองดีมาเรียนที่โรงเรียนกุลสตรีวังหลังด้วยวันนี้เรามารู้จักกับจรูนอีกคนหนึ่งนะคะจรูนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเด็กหญิงที่ฉลาดที่สุดในชั้นเรียนแล้วก็เรียนเก่งมากๆด้วยติดตามได้เลยค่ะกับตอนที่11สยามคือบ้านของเราจรูนจัดได้ว่าเป็นเด็กหญิงที่ฉลาดที่สุดในชั้นเรียนเธอเรียนเก่งมากในทุกวิชาแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าใครๆแม่เป็นคนมอญพ่อเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุแล้วแล้วก็มีตำแหน่งไม่สูงมากนักจรูนไม่ค่อยจะมีความสุขกับชีวิตในบ้านเพราะว่าแม่ทิ้งพ่อไปมีภรรยาใหม่ที่สาวกว่าตลอดเวลาที่เธอเป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนพ่อของเธอไม่อนุญาตให้เธอเป็นคริสเตียนอย่างเด็ดขาด
จรูนมาสอนที่วังหลังเมื่อเรียนจบเช่นเดียวกับกิมจวงแล้วก็สุวรรณแล้วก็เมื่อถึงเวลานั้นพ่อของเธอก็ไม่ได้คัดค้านในเรื่องการเปลี่ยนศาสนาอีกต่อไปและเมื่อมิสบรูเนอร์ย้ายไปเพชรบุรีจรูนก็อาสาที่จะตามไปด้วยวันหนึ่งในขณะที่ยังเป็นนักเรียนจรูนชวนมิสบรูเนอร์ไปเที่ยวบ้านของเธอทั้งคู่ลงเรือของโรงเรียนล่องไปตามแม่น้ำแล้วเลี้ยวเข้าสู่คลองที่แยกเข้าไปทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพต้นไม้ตลอดสองฝั่งคลองโน้มกิ่งก้านมาบรรจบกันอยู่เหนือศีรษะทำให้มิสบรูเนอร์รู้สึกสดชื่นหลังจากที่ต้องเผชิญกับความร้อนและแสงแผดจ้าของดวงอาทิตย์ระหว่างล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำเธอบรรยายว่าบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองนี้ซ่อนตัวอยู่ในความเขียวชอุ่มของต้นไม้นานาพันธุ์บ้านของชาวสยามเกือบทุกหลังจะเต็มไปด้วยต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นมะขามมะม่วงส้มโอและก็ส้มเขียวหวานนอกจากนี้ก็ยังมีผลไม้ชนิดอื่นๆอีกด้วยเช่นกล้วยที่มักจะขึ้นเป็นดงอ้อยมะละกอสับปะรดรวมทั้งต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นไผ่ตลอดเส้นทางทั้งคู่ก็ผ่านบ้านหลายต่อหลายหลังซึ่งเป็นบ้านทรงไทยสร้างด้วยไม้สักหลังคามุงจากแล้วก็มีหน้าจั่วแหลมๆบ้านตั้งอยู่บนเสาสูงที่ยกขึ้นมาจากพื้นมีบันไดด้านหน้านำไปสู่เฉลียงห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นที่เปิดโล่งลึกเข้าไปด้านหลังจะเป็นห้องนอนซึ่งอยู่ด้านในสุดเพราะถือว่าเป็นที่ระโหฐานส่วนตัวบ้านของจรูนดูภูมิฐานกว่าบ้านหลังอื่นๆก่อสร้างด้วยอิฐและปูนตามแบบตะวันตกแต่ตอนนี้เก่าแก่ทรุดโทรมเพราะขาดการทนุบำรุงพ่อของเธอออกมาต้อนรับในเครื่องแต่งกายที่เรียบร้อยคือนุ่งจงกระเบนอันนี้ถือว่าเรียบร้อยเพราะว่าปกติเวลาอยู่กับบ้านผู้ชายชาวสยามมักจะแต่งตัวตามสบายด้วยการนุ่งสโรงหรือว่าไม่ใช่สโรงก็คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะสโรงหรือไม่ก็ผ้าขาวม้าทำนองนั้นนะคะคือนุ่งผ้าไม่ได้เป็นการนุ่งจงกระเบนจงกระเบนนี่คือถือว่าเรียบร้อยแล้วคนรับใช้ก็เตรียมชาจีนขนมปังกรอบแล้วก็ผลไม้เอาไว้ให้บนโต๊ะน้ำชาแสดงว่าสมัยนั้นก็มีขนมปังกรอบแล้วนะเพราะมีฝรั่งจากนั้นจรูนก็ทำหน้าที่เป็นล่ามฉันรู้สึกแปลกใจที่สุภาพบุรุษซึ่งน่าจะเป็นคนหัวเก่าผู้นี้เล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาสมัยใหม่นี่ถ้าจรูนมีพี่ชายเธออาจจะไม่โชคดีได้เล่าเรียนเหมือนกับที่เป็นอยู่นี้ก็ได้วิธีที่เด็กๆชาวสยามแสดงความเคารพบิดามารดาของพวกเขาทำให้ฉันประทับใจอยู่เสมอเมื่อเราไปถึงและก่อนที่จะลากลับจรูนคุกเข่าลงทำความเคารพบิดาแบบชาวสยามคือยกฝ่ามือขึ้นประกบกันนิ้วหัวแม่มือจรดคางปลายนิ้วอื่นๆอยู่เสมอดวงตาและเธอยังก้มศีรษะลงต่ำซึ่งเป็นการแสดงความเคารพมากขึ้นเป็นพิเศษตามฐานะและอายุอีกด้วยนี่คือการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะ20ปีหลังจากที่นักเรียนเหล่านี้จบการศึกษาเมื่อตอนที่มิสบรูเนอร์ได้กลับมาที่กรุงเทพอีกครั้งเด็กๆทั้ง4คนนี้ก็ได้นัดพบกันพร้อมด้วยคนอื่นๆอีก 2-3 คนแล้วก็เอาอาหารมากินร่วมกันมีข้าวมีแกงเผ็ดสลัดและเครื่องปรุงผลไม้แล้วก็ขนมมากินเลี้ยงกันในบ้านที่เธอพำนักอยู่โดยนั่งพับเพียบบนเสื่อล้อมรอบผ้าปูโต๊ะที่นำมาปูแผ่กับพื้นและมิสบรูเนอร์ก็ได้ทราบข่าวว่าท่านหญิงนาฏสิ้นพระชนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ท่านหญิงนาฏก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งนะคะและชีวิตคู่ของแอนนี่กับข้าราชการระดับสูงผู้หนึ่งได้จบลงอย่างทุกข์ระทมทั้งที่เพิ่งจะแต่งงานกันไปได้แค่ไม่กี่เดือนหลังจากคบหาด
้วยความครางแคลงใจมาตลอดเวลา2ปีภรรยาตามกฎหมายคนก่อนของฝ่ายชายได้เข้ามาลงหลักปักฐานอยู่ในบ้านของคนทั้งสองหลังจากนั้นแอนนี่จึงได้เดินทางไปสิงคโปร์เพื่อเรียนต่อทางด้านพยาบาลและเมื่อเธออาสาไปช่วยดูแลผู้ป่วยอหิวาตกโรคตอนที่เกิดประบาดขึ้นที่นั่นเธอก็ได้พบรักแล้วก็แต่งงานไปกับชายชาวอังกฤษผู้หนึ่งศิษย์เก่าคนหนึ่งก็แต่งงานไปกับเจ้านายเชื้อพระวงศ์ส่วนอีกหลายคนเป็นภรรยาของข้าราชการระดับสูงและศิษย์เก่าเกือบทั้งหมดนี้ต่างก็ส่งลูกสาวให้มาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่คือวัฒนาวิทยาลัยที่แปลอย่างคร่าวๆคือการเผยแพร่ความรู้วัฒนาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่สืบทอดต่อมาจากโรงเรียนวังหลังนั่นเองเพราะเมื่อการเวลาผ่านไปโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจนสถานที่เดิมคับแคบจึงต้องย้ายไปสร้างใหม่บนที่ดินผืนใหญ่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพในชื่อใหม่ดังกล่าวในหนังสือนี้มีภาพของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยที่ทุ่งบางกะปิเมื่อสมัยแรกสร้างด้วยนะคะนับตั้งแต่วันแรกที่มิสบรูเนอร์มาถึงวังหลังและมิสโคได้แนะนำให้เธอรู้จักกับเบอร์ธามาจนกระทั่งถึงบัดนี้มิสบรูเนอร์ก็ยังรู้สึกงงๆกับท่าทีที่เบอร์ธามีต่อเธอด้วยความที่ทั้งคู่อยู่ในวัยเดียวกันเธอก็หวังว่าวันหนึ่งจะชนะใจเบอร์ธาได้น่าจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็น่าที่จะสนิทสนมกันได้คือกับเบอร์ธาเนี่ยอายุใกล้เคียงกันทีนี้มิสบรูเนอร์เนี่ยก็เคยเสนอเบอร์ธาบอกว่าให้เรียกเธอด้วยชื่อต้นก็คือให้เรียกเอ็ดน่าเพราะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่มีใครเรียกชื่อต้นของเธอซึ่งเป็นการแสดงความสนิทสนมเลยแต่ว่าจะเรียกมิสบรูเนอร์อย่างเป็นทางการทีนี้ในกรณีของเบอร์ธาเนี่ยรุ่นเดียวกันพอมิสบรูเนอร์เสนอแต่เบอร์ธาก็ตัดบทบอกว่าไม่ได้หรอกมิสโคจะไม่มีวันอนุญาตเด็ดขาดจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ไม่ค่อยดีคือดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยมีความไม่ค่อยถูกชะตากันมิสบรูเนอร์บันทึกว่าแทนที่จะได้สานสัมพันธ์ฉันเพื่อนกลับกลายเป็นว่าความเป็นปรปักษ์ที่เบอร์ธามีต่อเธอนับวันก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในตอนแรกมิสบรูเนอร์คิดว่าเบอร์ธาอาจจะไม่พอใจที่มิสบรูเนอร์เป็นคนที่คณะมิชชันนารีแต่งตั้งมาและเบอร์ธาก็มีท่าทีมึนตึงกับเธออยู่ตลอดเวลาและเมื่อมิสบรูเนอร์พยายามจะผูกมิตรด้วยการชวนเธอออกไปเที่ยวไปเดินเล่นในตอนเย็นหรือว่าไปร่วมงานในโอกาสพิเศษใดๆก็ตามทีคือชวนไปไหนก็ไม่ไปแล้วก็ทำท่าเหมือนกับเป็นคนที่เคร่งศาสนาแต่เวลาที่อยู่ท่ามกลางเด็กนักเรียนรุ่นโตเบอร์ธาก็จะดูสนุกสนานร่าเริงอย่างเต็มที่เด็กๆชื่นชอบเธอแล้วก็มักจะมาห้อมล้อมเธออยู่เสมอต่อมามิสโคก็ได้เล่าภูมิหลังของเบอร์ธาให้มิสบรูเนอร์ได้ฟังซึ่งทำให้มิสบรูเนอร์เนี่ยพอที่จะเข้าใจแล้วก็ให้อภัยเบอร์ธาได้บ้างเรื่องของเรื่องก็คือพ่อกับแม่ของเบอร์ธาเป็นชาวเยอรมันแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตที่กรุงเทพโดยทิ้งลูกสาวเล็กๆเอาไว้สองคนแล้วก็มีสุภาพสตรีชาวสกอตคนหนึ่งได้รับอุปการะเด็กหญิงคนน้องซึ่งน่ารักกว่าแล้วก็พาเธอไปให้บิดามารดาที่อยู่ในสกอตแลนด์เลี้ยงดูส่วนมิสโครับอุปการะเบอร์ธาแล้วก็ส่งเธอไปเข้าโรงเรียนที่อินเดียแล้วก็วางแผนว่าจะพาเธอไปเรียนต่อในวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเธอมีอายุครบ18ปีทีนี้ตอนที่มิสบรูเนอร์มาอยู่ที่โรงเรียนวังหลังได้ประมาณ3สัปดาห์เธอก็เริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างว่าพวกนักเรียนรุ่นเล็กนับร้อยคน
มีท่าทีห่างเหินแล้วก็บึ้งตึงกับเธอในขณะที่เด็กนักเรียนรุ่นโตก็ยังมีท่าทีหมางเมินกับเธออย่างชัดเจนเธอก็งงเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีอะไรบางอย่างผิดที่ตัวเธอก็ต้องมีอะไรบางอย่างผิดที่โรงเรียนคำถามว่าทำไมที่ไหนเมื่อไรและอย่างไรนะคะก็เข้ามาในความคิดของเธอตลอดเวลาที่ว่างจากการทำงานคือรบกวนจิตใจมากเมื่อเราต้องอยู่ในสังคมที่คนเขามึนตึงแล้วก็มีท่าทีห่างเหินคือมันต้องมีอะไรเธอก็คิดไม่ออกหลายครั้งเธอไม่สามารถจะควบคุมเด็กๆในชั้นให้สนใจการเรียนได้เธอก็จะแกล้งทำเป็นทอดสายตาออกไปไกลๆอย่างมือลอยหรือหันไปสนใจมองที่แม่น้ำแล้วเธอก็พบว่าวิธีนี้สามารถทำให้เด็กๆหันกลับมาตั้งใจเรียนด้วยความยำเกรงได้บ้างอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งมิสบรูเนอร์ก็ค่อนข้างเครียดนะคะที่ต้องคอยระวังตัวในทุกคำพูดทุกอิริยาบถแล้วก็ต้องพยายามทำตัวให้ดูดีอยู่เสมอบางครั้งเธอก็อดคิดไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่าเธอยังเด็กเกินไปใช่ไหมเธอเป็นฝรั่งเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าในวันแรกที่เธอนั่งรถม้าข้ามเมืองมาถึงที่นี่ทำไมเธอถึงรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับว่าเธอได้กลับมาที่บ้านรู้สึกราวกับว่าเธอเคยอยู่ที่นี่มาแต่ชาติปางก่อนเธอรักโรงเรียนรักเด็กๆแล้วก็รักงานที่ทำอยู่เธอตั้งปณิธานเอาไว้แล้วว่าจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาทำลายความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ของเธอได้ต่อมาเธอรู้สึกอย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับเบอร์ท่าแน่ๆฉันมารู้สึกอย่างชัดเจนว่าแม่เบอร์ท่าคนนี้จะต้องมีส่วนรู้เห็นในท่าทีที่เด็กๆในโรงเรียนมีต่อฉันก็เมื่อได้ฝึกซ้อมเล่นลูกบอลเข้าจังหวะดนตรีกับเธอได้ฝึกเด็กรุ่นโต16คนให้ยืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ละคนถือลูกบอลยางเล็กๆไว้ในมือและจะต้องเด้งลูกบอลให้กันไปมาตามจังหวะเพลงมิสโคขอให้ฉันเล่นเปียโนประกอบการแสดงนี้โดยเลือกใช้บางท่อนของละครเพลงเรื่องโรบินฮูดซึ่งฉันจำได้ขึ้นใจอยู่แล้วในการซ้อมกับดนตรีที่ฉันเล่นเป็นครั้งแรกนั้นการแสดงที่เด็กๆเคยทำได้อย่างดีเยี่ยมกลับเละเทะไม่เป็นท่าเบอร์ท่าเอาแต่โมโหโกรธาแล้วก็ดุเด็กๆเสียยกใหญ่แต่พอมิสโคเข้ามาดูการฝึกซ้อมเท่านั้นล่ะทุกอย่างกลับเป็นไปอย่างดีและไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเลยเพราะว่าเด็กๆ เหล่านี้เคารพรักมิสโคมากนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเด็กๆ ก็ตั้งใจฝึกซ้อมกันได้อย่างดีเยี่ยมก็ดีเหมือนกันนะที่ได้เห็นเบอร์ท่าหัวเราะอย่างมีความสุขในวันนั้นหลังจากนั้นนะคะก็มีเหตุการณ์เล็กๆครั้งหนึ่งที่ทำให้มิสบรูเนอร์รู้สึกทั้งแปลกใจและทั้งมีกำลังใจขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วก็ต้องพยายามแทบแย่กว่าจะทำความเข้าใจกับมันได้เรื่องของเรื่องเป็นอย่างไรเดี๋ยวหลังเพลงนี้มาเล่าให้ฟังค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับหนังสือสยามคือบ้านของเราของมิสซิสเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีที่เขียนไว้ตั้งแต่เธอเดินทางเข้ามาเป็นมิชชันนารีมาสอนหนังสือในโรงเรียนกุลสตรีวังหลังที่ต่อมาพัฒนาเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะและลูกสาวของเธอแมรี่บาลีสแตนตันได้พบต้นฉบับแล้วก็เอามาเรียบเรียงให้สมบูรณ์ขึ้นใหม่และใช้ชื่อหนังสือว่าสยามคือบ้านของเรานะคะตามชื่อเดิมที่มิสซิสเอ็ดนาเขียนเอาไว้ว่าสยามคือบ้านของฉันแต่ว่าลูกๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าสยามไม่ได้เป็นบ้านของแม่เท่านั้นแต่เป็นบ้านของพวกเธอด้วยก็เลยใช้ชื่อว่าสยามคือบ้านของเราเด็กวัฒนารุ่น100ช่วยกันแปลค่ะและนี่เป็นตอนที่11นะคะตอนที่11ของหนังสือเล่มนี้แล้วก็เป็นตอนที่อามิสบรูเนอร์เหมือนกับกำลังได้พบสงครามจิตวิทยาจากเบอร์ท่าเด็กสาวที่มิสโคอุปการะเอาไว้แล้วก็มีท่าทีมึนตึงกับเธออย่างไม่มีสาเหตุ
และยิ่งกว่านั้นมิสบรูเนอร์พบว่าเด็กๆทั้งเด็กเล็กและเด็กโตมีท่าทีเหมือนกับหมางเมินมึนตึงกับเธออย่างไม่มีเหตุมีผลสิ่งเหล่านี้ทำให้เธอคลางแคลงใจมากว่าเธอทำอะไรผิดมีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่เธอกำลังเล่นออกแกนเธอก็เหลือไปเห็นเด็กนักเรียนหน้าตาน่ารักคนหนึ่งที่มาจากวังหลวงยืนมองเธอด้วยอาการเคลิบเคลิ้มกับบทเพลงแล้วก็มีสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมแล้วก็ยิ้มนิดๆอย่างเผลอตัวแต่แล้วเธอก็กลับด้านนิ้วคิ้วขมวดขึ้นมาในทันทีที่สบตามิสบรูเนอร์บ่อยครั้งเมื่อเธอรู้สึกเศร้าหรือว่าหนักใจกับเงื่อนงำลึกลับที่ทำให้เด็กๆในโรงเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเธอมิสบรูเนอร์ก็หวนคือเธอก็จะนึกถึงสีหน้าชื่นชมของเด็กผู้หญิงคนนี้ซึ่งก็พอจะช่วยปลอบใจตัวเธอได้บ้างจากนั้นค่ะก็มีเด็ก4คนที่ค่อยๆทยอยมาเข้าข้างเธอปรากฏว่าได้เรื่องเลยเด็ก4คนนี้ถูกตัดขาดจากเพื่อนนักเรียนทั้งโรงเรียนโดยสิ้นเชิงเด็กกลุ่มนี้มารวมตัวกันอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้เริ่มจากเหมือนนี่เป็นเด็กกำพร้ามาตั้งแต่เกิดมีหน้าที่ทำความสะอาดห้องให้กับมิสบรูเนอร์แล้วก็เหมือนมักจะมีอาการอัดอั้นคล้ายๆกับมีความลับคับใจบางอย่างท่านหญิงนาฏก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้ท่านหญิงนาฏเป็นเจ้านายพระองค์เล็กๆที่ทรงพระสิริโฉมแล้วก็มีชีวิตชีวามีแอนนี่เด็กสาวลูกครึ่งยุโรปเอเชียที่ร่าเริงและก็เชื่อมั่นในตัวเองเธอไม่มีบ้านที่อื่นมีที่นี่เท่านั้นและสุดท้ายก็คือแม่แช่มนักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงแล้วก็จะมาเป็นครูที่โรงเรียนวังหลังในภาคเรียนหน้าที่กำลังจะมาถึงแม่แช่มนี่เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีทีเดียวนะคะวันหนึ่งแม่แช่มก็มาบอกกับมิสบรูเนอร์บอกว่าในที่สุดพ่อของเธอซึ่งเป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งไม่สูงนักยอมอนุญาตให้เธอเป็นคริสเตียนได้แล้วแล้วถึงแม้ว่าแม่แช่มเนี่ยจะรู้ดีว่าทำไมเด็กๆในโรงเรียนถึงรวมหัวกันต่อต้านเธอแต่เธอก็ไม่เคยเปิดเผยมันออกมาเลยไม่บอกไม่ปริปากพูดถึงความทุกข์ใจจากการที่เธอหันมาเป็นมิตรกับมิสบรูเนอร์คือไม่ยอมบอกว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะทำไมเด็กทั้งโรงเรียนนี่มีท่าทีมึนตึงกับมิสบรูเนอร์แล้วพอ4คนนี้คือเนี่ยค่ะเหมือนท่านหญิงนาฏแอนนี่แช่มมาอยู่ข้างมิสบรูเนอร์ไอเด็ก4คนนี้ก็เลยถูกตัดขาดจากเพื่อนๆเลยแน่นอนว่าก็เป็นความเครียดเป็นความกดดันนะคะเด็ก4คนนี้มักแสดงความเห็นอกเห็นใจมิสบรูเนอร์ด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเอาดอกไม้มาวางไว้บนโต๊ะทำงานของเธออย่างดอกบัวหรือไม่ก็กุหลาบบางทีก็เอามะลิตุ่มๆที่หอมจับใจประมาณ1กำมือมาวางไว้บนหมอนของเธอแล้วก็ตอนหลังค่ะแม่แชมได้ละทิ้งชีวิตที่กรุงเทพแล้วก็ติดตามมิสบรูเนอร์ไปอยู่ที่หน่วยมิชชันนารีในชนบทอันเงียบเงาณจังหวัดเพชรบุรีเธอแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวใหญ่อยู่ที่นั่นแล้วก็ยังคงเป็นเพื่อนกับมิสบรูเนอร์ตลอดมาประมาณกลางเดือนมีนาคมมิสโคเตรียมที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อพาเบอร์ท่าไปเข้าวิทยาลัยที่นั่นตลอดสัปดาห์นั้นก็ค่อนข้างจะวุ่นวายโกลาหลมีผู้คนมากมายหลายระดับชั้นทั้งที่เป็นคริสเตียนและไม่ได้เป็นรวมทั้งผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนหลายต่อหลายรุ่นต่างนำของขวัญมามอบให้มิสโคตามธรรมเนียมของชาวสยามของขวัญหลักๆ ก็จะได้แก่ไข่ผลไม้แล้วก็ขนมหวานนานาชนิดมิสบรูเนอร์รู้สึกอ้างว้างกับการที่จะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปโดยไม่มีมิสโค1ปีเต็มๆคือจะไปถึง1ปีเต็มๆนะคะฉันจะคิดถึงเธอมากสักแค่ไหนนะ
ฉันคงจะคิดถึงความร่าเริงและอารมณ์ขันของเธอในยามที่เธอเล่าเรื่องที่ได้พบเห็นมาในแต่ละวันให้พวกเราฟังที่โต๊ะอาหารเธอเคยทำให้พวกเราหัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งทีเดียวตอนนั้นเธอเล่าเรื่องคำแก้ตัวของเกริ่นเวลาที่เธอดุเขาความจริงเธอก็แค่ต่อว่านิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละเพราะว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยและไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นที่เธอจะต้องเกรี้ยวกราดเอากับใครฉันไม่เคยได้ยินเธอขึ้นเสียงกับใครเลยจริงๆฉันคงจะคิดถึงคำแนะนำของเธอในเรื่องการจับจ่ายซื้อของอย่างเช่นตอนที่ฉันคิดจะซื้อผ้านุ่งแสนสวยสีเขียวสลับทองผืนหนึ่งมาตัดเป็นชุดเธอสอนฉันว่าผ้านุ่งใช้ได้กับส่วนล่างของร่างกายเท่านั้นและไม่เหมาะที่จะนำมาตัดเป็นเสื้อกระโปรงทั้งชุดนอกจากนี้ฉันยังรู้สึกขอบคุณเสมอที่เธอมักจะพาฉันไปด้วยเวลาเธอออกไปเยี่ยมเยียนข้าราชการชั้นสูงที่บ้านหรือเข้าไปในวังของเจ้านายบางพระองค์ที่มีพระธิดาเรียนอยู่ที่โรงเรียนวังหลังฉันเฝ้าสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าโรงเรียนวังหลังจะเป็นเช่นไรหากปราศจากเธอฉันคงจะต้องคิดถึงเธอมากที่สุดในเวลารับประทานอาหารซึ่งตามปกติแล้วเราแทบจะไม่ได้เห็นเธอนั่งเงียบๆเลยแต่จะพูดคุยและกระตุ้นพวกเราให้สนุกสนานกันอยู่เสมอหากจะมีสักครั้งที่เธออาจรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนล้าไปบ้างเราไม่มีวันที่จะได้ยินเธอยอมรับมันออกมาตรงๆในบางครั้งบางคราวที่เธอมีเรื่องเหนื่อยใจเธอจะแกล้งทำเป็นกระเซ้าเย้าแย่ตำหนิตัวเองหรือไม่ก็พูดน้อยลงหรือพูดด้วยน้ำเสียงของคนปรงชีวิตอย่างเช่นครั้งหนึ่งจู่ๆเธอก็ถามขึ้นมาอย่างไม่ได้เจาะจงจะให้ใครตอบว่าศรัทธาคืออะไรหรือบางครั้งเธอจะหัวเราะขำกับตลกร้ายของตัวเองและเมื่อมีคนเห็นด้วยในสิ่งที่เธอพูดสีหน้าของเธอก็จะฉายแววแห่งความสุขออกมาอย่างเห็นได้ชัดข้อเขียนตอนนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมิสโคหรือว่าแมมโคของชาวสยามได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งมิสบรูเนอร์ก็ได้บรรยายความเป็นมิสโคบอกว่าเป็นคนที่น่ารักเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนที่มีไหวพริบมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะมิสโคไม่เคยตำหนิติเตียนความผิดพลาดหรือว่าความล้มเหลวของใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนชาวสยามหรือว่าเป็นลูกครึ่งยุโรปเอเชียเธอจะช่วยแก้แทนให้ทุกคนเสมือนกับเป็นนางฟ้าเลยทีเดียวมิสโคเป็นคนที่ฉลาดมากความมีไหวพริบของเธอช่วยพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้นในหลายต่อหลายครั้งและบางครั้งเวลาที่พวกมิชชันนารีมีการวิพากษ์วิจารณ์งานหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนามิสโคก็จะตอบโต้คำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้อย่างสุภาพแต่เฉียบคมคือไม่หักหานแต่เฉียบคมแล้วก็ไม่ตอบโต้ตรงๆผู้คนก็ชอบเข้ามาหามิสโคเพื่อขอคำแนะนำขอกำลังใจขอความช่วยเหลือแล้วเธอก็จะช่วยเหลือทุกๆคนที่มีเรื่องเดือดร้อนเธอจะช่วยเหลือราวกับว่าเรื่องทุกข์ร้อนของทุกๆคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในโลกและไม่มีภารกิจอื่นใดอีกแล้วที่เธอจะต้องทำนอกจากเรื่องนั้นเรื่องเดียวทุกคนก็วางใจในความซื่อสัตย์มั่นคงของมิสโคซึ่งมิสบรูเนอร์ก็บอกว่าความดีข้อนี้นี่เองเป็นเคล็ดลับที่ทำให้มิสโคได้ครอบครองตำแหน่งที่พิเศษมากในดวงใจของคนทุกคนที่รู้จักกับเธอฉันยังนึกสงสัยอีกด้วยว่าเบอร์ธาจะไปอยู่อย่างไรในดินแดนแปลกใหม่ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างแตกต่างจากที่นี่โดยสิ้นเชิงเธอจะปรับตัวได้หรือไม่เธอจะหามิตรภาพจากใครได้ไหมหนอในชีวิตใหม่ของเธอที่นั่นและเช้าวันแรกหลังจากที่มิสโคและเบอร์ธาออกเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วเมื่อมิสบรูเนอร์ลงมารับประทานอาหารเช้าและตลอดวันนั้นที่เธอดำเนินชีวิตไปตามหน้าที่พบปะกับครู
เด็กรุ่นโตแล้วก็พวกคนรับใช้เหมือนปกติมิสบรูเนอร์ก็ต้องรู้สึกประหลาดใจกับบรรยากาศรอบๆตัวที่เปลี่ยนไปวันนี้ไม่เหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดคุยกับเธอมากกว่าเดิมทำให้มิสบรูเนอร์รู้สึกโล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกทีเดียวหลังจากที่เครียดมาตลอดในช่วงที่เบอร์ท่ายังอยู่หลังอาหารเช้าวันนั้นหลังจากที่มิสบรูเนอร์ยังงงๆกับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปในโรงเรียนวังหลังเธอเดินขึ้นไปชั้นบนเพื่อตรวจตราดูเสื้อผ้าข้าวของในห้องพักเหมือนนี่คือชื่อนะคะเด็กที่ดูแลห้องให้กับเธอเนี่ยก็จงใจถ่วงเวลาทำโน่นทำนี่อยู่ตรงนั้นทั้งที่ไม่มีความจำเป็นแทนที่จะรีบออกไปจากห้องเหมือนปกตินะคะแต่ปรากฏว่าไม่เลยทำเป็นทำโน่นทำนี่เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกกับเธอเหมือนมักชอบถามคำถามมากมายเป็นภาษาอังกฤษที่ตะกุกตะกักวนไปวนมาบางครั้งก็เป็นคำถามที่ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดเธอจึงมักหลีกเลี่ยงที่จะคุยกับเธอหากเป็นไปได้มิสโคลมอบหมายให้เหมือนมาทำงานให้กับมิสบรูเนอร์พร้อมกับคำเตือนว่าเหมือนเป็นเด็กที่มีปัญหาที่สุดในโรงเรียนเหมือนเป็นลูกครึ่งมาเลย์ที่ถูกทิ้งตั้งแต่แบบอกไม่เคยมีบ้านหรือว่าครอบครัวที่ไหนอีกแล้วจึงเป็นเด็กที่น่าสงสารมากคนหนึ่งอย่างไรก็ดีแทนที่เหมือนจะทำตัวเป็นเด็กมีปัญหาเหมือนกลับช่างประจบเอาใจมิสบรูเนอร์โดยพยายามทำทุกอย่างให้สอดคล้องกับชีวิตของเธอแม้ว่ามิสบรูเนอร์จะไม่ค่อยเข้าใจในคำเตือนของมิสโคเท่าไหร่นักที่บอกว่าอย่าสนับสนุนให้เหมือนแสดงความสนิทสนมหรือความจงรักภักดีให้มากนักแต่ว่ามิสบรูเนอร์ก็ได้ทำตามที่มิสโคแนะนำมาตลอดในขณะที่เหมือนเองก็เรียนรู้ที่จะไม่ทำตัวจุนจ้านเธอรอคอยจังหวะที่จะได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าเธอควรแสดงออกได้มากน้อยแค่ไหนและการที่เหมือนได้มาทำงานใกล้ชิดคือมาดูแลห้องให้กับมิสบรูเนอร์ก็เป็นงานที่ช่วยยกสถานภาพของเธอในโรงเรียนให้ดีขึ้นทำให้เธอมีความสำคัญมากขึ้นมีสิทธิ์ที่จะเข้านอกออกในห้องของแหม่มนี่ก็คือมิสบรูเนอร์นะคะแล้วก็ยังได้ดูแลข้าวของส่วนตัวแม้แต่ท่านหญิงนาฏก็ยังต้องทรงล้วงความลับทั้งหมดของมิสบรูเนอร์จากเหมือนทราบดีว่าเธอควรจะต้องออกไปจากห้องทันทีที่มิสบรูเนอร์เจ้าของห้องเข้ามาในห้องแต่เธอก็จงใจที่จะเช็ดฝุ่นรูปภาพอย่างอ้อยอิ่งอยู่ในนั้นเหมือนกับว่ามีอะไรอยากจะบอกมิสบรูเนอร์ก็ตัดสินใจที่จะทำเป็นไม่ใส่ใจแล้วก็ลงนั่งที่โต๊ะเพื่อทำงานและแล้วคำถามที่มีอะไรบางอย่างเคลือบแฝงอยู่ก็ลอยขึ้นมาแหม่มดีใจไหมคะที่มิสเบอร์ท่าไปแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมจะต้องดีใจด้วยล่ะจ๊ะเหมือนแหม่มชอบมิสเบอร์ท่าไหมคะฉันรู้สึกว่าเธอไม่ค่อยชอบฉันนะมิสบรูเนอร์เลี่ยงที่จะตอบตรงๆนะคะมิสเบอร์ท่าเกลียดแหม่มค่ะนี่คือลูกระเบิดที่เหมือนตั้งตารอคอยให้มันระเบิดออกมาเป็นแรมเดือนแล้วเป็นสิ่งที่เธอตั้งใจจะบอกมิสบรูเนอร์เงียบไปชั่วอึดใจก่อนจะตอบกลับไปว่าเธอไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆแน่ๆใช่ไหมจริงๆแหม่มเหมือนตอบเป็นภาษาสยามแล้วทำไมเธอถึงเพิ่งมาบอกฉันเอาตอนนี้ล่ะเหมือนตอบด้วยท่าทีล้อเลียนแหม่มไม่รู้หรอกว่าทำไมเด็กๆทุกคนถึงกลัวที่จะเป็นเพื่อนกับแหม่มฉันจะบอกแหม่มให้นะมิสบรูเนอร์ทำเป็นง่วนอยู่กับตู้เสื้อผ้าแล้วก็นึกในใจว่าคำพูดของเหมือนจะทำให้เธอตกใจจนช็อกไปได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรออกไปอีกแล้วก็ดูเหมือนว่าเหมือนได้ตัดสินใจแล้ว
วันนี้เป็นเวลาที่เธอจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างออกมาตรงๆเสียทีเหมือนยืนพิงประตูแล้วก็พูดไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ใส่สีสันให้เรื่องราวบิดเบือนเป็นตัวละครไปแต่อย่างใดราวกับว่าเธอกำลังเล่าถึงความฝันที่น่าอภิรมย์เหมือนเล่าอะไรให้มิสบรูเนอร์ฟังถึงสาเหตุที่เด็กๆทั้งโรงเรียนไม่กล้าจะมาเป็นเพื่อนกับมิสบรูเนอร์ไม่กล้าที่จะดีกับเธอไม่กล้าที่จะสนิทกับเธอติดตามต่อตอนหน้าตอนที่12ความลับของเหมือนและนี่คือหนังสือสยามคือบ้านของเรานะคะถ้าต้องการติดต่อกับดิฉันเองกับผู้จัดก็ติดต่อผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะรัศมีมณีนินนะคะ RASAMEMANEENIL หรือว่าค้นจากชื่อภาษาไทยได้เลยนะคะ add friend แล้ว inbox ไปบอกกันด้วยว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าความลับของเหมือนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง